เล่นกล้องได้ไหมถ่ายไปลง YouTube เอาบทจะจับโต๊ะเอาให้สวยนะสวยค่ะเดี๋ยวเข้าไปนะเดี๋ยวจะบอกค่ะจะคนข้างในคนข้างนอกไม่ถ่ายต้องออกมาถ่ายนะนะคนนอกจะเข้าถ่ายทุกโต๊ะค่ะเดี๋ยวไปดูใน YouTube นะคนสวยแต่พอรักเธอจะยอมเสียมาถ้าหากเธอ
ู่เรียนวัดกำแพงแดงมานานพอสมควรเขาบอกว่าถ้ามีลูกชายก็เป็นได้บุญแล้วล่ะสอนถ้ามีลูกหญิงก็คงจะถูกแล้วนะวันนี้รู้สึกในนามวัตถุประสงค์ในนามวันนี้ของคณะกรรมการจัดงานนะครับในฐานะผมเป็นประธานคณะกรรมการจัดงานเพื่อแสดงพฤติกรรมนะครับให้ขวัญกำลังใจนะครับเพื่อพี่ชายซึ่งเป็นครูมาแล้วเป็นประธานที่ในวัดไทยกันถือเนี่ยที่ยังจะไปสู่ชุมชนที่ยังไม่ไปไหนนะครับยังจะวนเวียนกลับไปสถานการศึกษาแห่งนี้ไปในกว่าชีวิตถ้าโรงไหนถ้าโรงเรียนไหนหรือวิทยาลัยขนาดไหนนะจะย่างสอนนะฮะก็ได้นะครับบอกว่าพี่ชายผมบอกว่าภาษาที่จะไปสอนภาษาอังกฤษให้นะครับนะก็เรียนภาษาอังกฤษต้องก่อนอยู่ในฐานะเป็นประธานผู้จัดงานนะครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อราชการโดยเฉพาะเพื่อนครูของพี่ทำนะครับแล้วก็ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นโดยเฉพาะผู้ปกครองนะผู้ปกครองทุกท่านที่มาในงานในวันนี้นะโต๊ะเนี่ยรู้สึกว่าประมาณร้อยขายไปร้อยหนึ่งโต๊ะนะแล้วครูช่องเองแถมพิเศษด้วยให้อีก4โต๊ะนะครับก็ขอขอบคุณในโอกาสนี้มีงานทั้งชาวไทยก็คงจะติดต่อกันอยู่บ่อยครั้งนะคุณจ๊อบนะครับอาหารเป็นอย่างไรพิซซ่าเนี่ยราคาไม่แพงนะครับราคาไม่แพงราคาเป็นกันเองแต่ไม่บอกราคานี้ราคาอะไรบอกอาหารแค่นี้ราคาช่วยของครูจ้องบอกว่าช่วยเพื่อนมันบอกนะที่พูดกับผมนะราคากันเองนะครับท่านครูจ้องบอกผมอย่างนั้นวันนี้ในฐานะที่เป็นผู้จัดงานมาเรียนผู้ติดตามมาให้กับคุณทองคำพิมพ์วัฒน์นะครับรู้สึกปลื้มดีและดีใจที่อย่างยิ่งที่พ่อแม่พี่น้องไม่ว่าจะเป็นผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่นผู้ปกครองทุกท่านแล้วก็น้องๆลูกหลานที่ได้รับโต๊ะนะราคาไม่แพงนักที่มองในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะทุกท่านได้รับโอกาสนี้เป็นคนเดียวนะครับแล้วก็ต้องแสดงความรู้สึกดีใจนะครับกับพี่ทองคำที่ได้มีโอกาสเพราะว่าแล้วก็บอกกระสินครูนะครับแล้วก็จะแสดงอุทิศแกบอกว่าจะอุทิศช่วยกับชุมชนในละแวกนะครับที่ขึ้นกับโรงเรียนนะที่ขึ้นกับโรงเรียนวัดกำแพงแห่งนี้รวมแล้ว78หมู่บ้านด้วยกันก็จะมีพิธีการไม่ว่าจะเป็นงานบวชงานแต่งงานชาวกระกิจก็ตามนะครับพี่ทองคำในอาสานะครับอาสาที่จะไปรับใช้ไม่แพงแค่น้ำเที่ยวนิดหนึ่งโกงทั้งนั้นท่านก็ไปนะครับเสียสละไปแล้วขอขอบคุณนะครับสกุลไทยขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ท่านผู้นำผู้นำที่ถึงที่ท่านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็โดยเฉพาะทนายเราวันนี้มาเป็นประธานให้พี่ทองคำมีความรักในงานมาเสียครั้งนี้นะครับเพื่อแสดงพิธีการเกี่ยวกับพี่ทองคำนะครับแล้วขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณท่านที่อยากจะมีหมอสำหรับท่านผู้ใหญ่และผู้กองสิงห์แล้วก็ท่านผู้ใหญ่ก็เป็นชาวบ้านทุกคนนะคะที่เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดกิจกรรมงานประสิทธิ์ในวันนี้นะคะรวมทั้งคณะคุณครูและท่านผู้ในการโรงเรียนวัดกำแพงนะคะที่ได้ร่วมการแสดงในพิธีการนี้นะคะครับช่วงนี้นะครับเนื่องจากท่านนายกมีภารกิจที่ต้องไปทำงานนะครับก็ขอท่านพิเศษสักนิดนึงในช่วงนี้เพื่อทำพิธีหลังจากนั้นเราก็จะดำเนินการตามปกตินะครับวันนี้ขอเรียนเชิญคุณครูทองคำครับทีมพวัตรคนปกติครับวันนี้เชิญครับครับ
การรับประกันที่ได้เยอะกว่าเนี่ยก็เสียดายไม่ได้ร่วมงานกับท่านแต่นะถ้าท่านไม่ได้ไปอยู่อำเภอเมืองนะอยู่กับไปพรุ่งนี้ก่อนจากนะทำหนังสือเชิญท่านแม่ท่านเป็นที่ปรึกษาในอำเภอนะจะได้ของช่วยเหลือพัฒนาอำเภอพระพรของเราครับก็อำเภอพระพรเราเพิ่งตกชั้นนะมีแค่ครึ่งบรรทัดฝนไม่ตกแม้ถ้าฝนตกจะท่วมนะตกชั้นขึ้นมาเองนะครับก็เลยมีภารกิจเยอะที่จะพัฒนาเราครับเป็นเด็กก็สองหนึ่งที่ว่าทางอาจารย์ของท่านจริงๆว่าเป็นที่เดียวเราเป็นที่ปรึกษาในอำเภอนะท่านเดียวเลยนะท่านเดียวก็ขอบคุณครับแล้วก็ในเรื่องมีความตั้งใจที่อยากจะทำเรียนผู้บริหารเรียนทุกท่านนะอยากจะสนับสนุนนะในการเรียนการสอนของท่านให้ท่านสำรวจเด็กที่มีความต้องการจักรยานยูเรียนนะครับรอบๆในเรานะสามารถขี่จักรยานมาได้เนี่ยคือเมื่อเดือนที่แล้วได้ประสานงานขอจักรยานไปที่ช่องสามเนี่ยก็ให้มาสามร้อยสิบคันพอดีย้ายมาที่นี่ก็เลยว่าจะมีความสัมพันธ์กับเขาอยู่นะก็ที่สำรวจประมาณสักสามร้อยคันก็จะเปลี่ยนต่อแล้วก็มาพิสูจน์โรงเรียนที่จะต่อไปประมาณ30,000นะก็เดี๋ยวทางคุณครูที่ทำรถรับส่งนักเรียนจะบอกว่าเดี๋ยวผมไม่บอกว่านะก็ไปเยี่ยมโรงเรียนนะบางโรงเรียนมีคุณครู2,000 คนมีนักเรียนไม่ถึง20 คนเนี่ยพวกเราคิดว่าง่ายว่ายากมากเลยสอนต้องผมผมทันนะฮะแล้วทันภาษาคนสี่คนเนี่ยไม่อยู่รออยู่นะนอกพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่อยากเอาขนมเหลือไปขายที่โรงเรียนนะฮะขอออกคนต้องเสียค่าขนมวันละ200-300 บาทผมขายที่โรงเรียนซื้อขนมเพื่อนรู้สึกนะก็ท่านผู้มีเกียรติที่มาที่นี่เนี่ยถ้าอยากจะช่วยซื้อขนมให้เด็กนี่เดี๋ยวจะตั้งกองทุนขึ้นมานะฮะจะได้สนับสนุนการเรียนสอนของคนที่อยู่ในโรงเรียนครับครั้งที่สองคือทำหนังสือเชิญชวนคุณครูทุกเรียนว่าอยากจะให้นักเรียนอยากจะเขียนเรื่องความเรื่องอนาคตของฉันนะก็จะได้มีต้องของชีวิตแล้วก็ความมุ่งหน้าเรียนสูงอย่างมีจุดมุ่งหมายนะI'm not going to be able to do that.
กเราช่วยกันจับหน้านะอีก3เดือนท่านจะหนุ่มกว่านี้เยอะนะครับที่ไปเป็นที่ปรึกษาให้นายเอ๋ยที่จะหนุ่มกว่านี้นะครับขอบคุณมากครับThank you.
ท้องที่ทำท้องถิ่นที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับพนักงานพนักงานมองดูรูปแล้วไม่ถึงตัวจริงยังไม่น่าจะเสียความรู้สึกนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถือข้าราชการต่อผู้ฝ่ายฝ่ามาจนก็เสียอายุโดยไร้หลักฐานถือว่าเป็นเกี่ยวกับครอบครัวทีมภาวะที่อาจารย์ทองคำนั้นรู้จักกันมาไม่ต่ำกว่า20 ปีนะครับด้วยนิสัยของท่านเองท่านเป็นคนง่ายๆนะครับไม่มีอะไรมีอย่างเดียวชอบตีโก้นะครับเหมือนพี่ชายผมคนหนึ่งเพราะว่าครอบครัวทีมภาวะกับผมนั้นเป็นเสมือนที่เป็นเสมือนน้องนะครับด้วยความรักความห่วงใยท่านอาจารย์ทองคำถึงแม้ว่าจะเสียไปแล้วนะครับ30 กันยายนนี้มันก็สูงแต่ท่านมีแข็งแรงมากดูแล้วท่านมีแข็งแรงมากเมื่อวันที่เราไปธรรมดาเพื่อนอาจารย์นะครับอาจารย์ทองคำครับครับยังดูแก่กว่าอาจารย์ทองคำยืนดูไปทุกคนด้วยกว่าถือว่าสุขภาพยังดีกว่าครับหลายสิ่งหลายอย่างที่ผมโกรธใจผู้เกษียณครับคือเรื่องสุขภาพผมอยากเห็นพวกเรามีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับผมเองยังต้องตรวจร่างกายอยู่เรื่อยนะครับเคยดื่มเหล้าทุกวันก็ต้องเลิกเพราะว่าสุขภาพเริ่มไม่ดีนะครับแต่เห็นการทำแล้วชื่นใจสุขภาพต้องใช้ได้นะครับฝากพี่น้องเราทักท้อเลยนะครับไม่ต้องมาบ้านมาแรงทักบ้านเต้นแรงนะครับให้อาการทำนั้นเป็นบุคลากรคนหนึ่งที่มีความรู้ความสามารถนะครับถึงแม้ว่าจะเกษียณไปแล้วแต่ผมเชื่อว่าอาการทำนั้นยังยินดีรับใช้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะลูกศิษย์ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยมาทำมุ่งยาจิตถ้าเป็นผมเองน้ำตาซึมเลยนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าวันนี้เป็นวันที่ประทับใจของท่านนะครับฝากพี่น้องประชาชนก็ไม่ต้องห่วงว่าถึงแม้จะเกษียณไปแล้วแต่ที่พวกเราผมเชื่อว่าคนอย่างนี้ไม่มีพี่น้องประชาชนไม่มีผู้สิทธิ์นะครับก็ขอบคุณท่านครับนะครับวันนี้ให้เกียรติผมมาร่วมงานแล้วก็ผมไม่พูดว่าแสดงความยินดีต้องแสดงความอาลัยวอนนะครับท่านเกษียณไปสบายแต่พวกเราคิดว่าผมเองเนี่ยคนหนึ่งละมีอะไรก็ต้องไหวๆนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนมีความรู้ความสามารถครับสุดท้ายขอให้อาจารย์ทองคำนะครับเป็นหลักของน้องๆนะครับเป็นหลักของลูกหลานเราที่ยังศึกษาอยู่ยังไม่จบนะครับถึงแม้ว่ารุ่นนี้จะจบรุ่นใหม่เข้ามาอาจารย์อยู่ตรงนี้ก็ตามจะต้องเข้ามาช่วยดูแลนะครับพี่น้องครูเราเยอะนะครับก็ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับสวัสดีครับขอบคุณท่านอรุณที่คงสว่างนะคะขวัญใจชาวเมืองสายอย่างสูงนะงั้นต่อไปขอเชิญท่านลูกชิ้นน้องที่ด้วยหน้ากล่าวนะคะมุทตาจิตเป็นท่านจะประมาณเดี๋ยวอรุณที่คงสว่างท่านรอเขาท่านรอสมยศท่านผู้ท้องถิ่นท่านท้องที่นะครับท่านท่านชีวิตข้าราชการมี2 วันครับวันที่ต้องย้ายไปที่อื่นและวันนี้ต้องด่วนเสียนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายครับที่เมื่อสักครู่นะครับผมถามว่ายังแข็งอยู่ท่านบอกยังแข็งอยู่ครับยังแข็งและก็แรงด้วยครับก็ถ้าอย่างที่ท่านอรุณวิทย์พรสวัสดิ์บอกก็ไม่ได้เสนอความดีนะครับผมในฐานะที่เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทรายด้วยนะครับก็ทำงานร่วมกับผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่ทำงานร่วมกับโรงเรียนร่วมกับครูร่วมกับตำรวจร่วมกับท่านเป็นหนึ่งในใจเสมอนะครับของผมนะครับเป็นหนึ่งในใจของผมเสมอไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะครับ
ที่ผมไปงานเลี้ยงไม่ว่าจะเป็นงานหล่อการแต่งงานศพจะพบท่านทุกงานนะครับก็ไม่รู้ว่าท่านหาเสียงไว้จะลงสอสอหรือเปล่าแต่นะครับเมื่อตอนท่านนายอำเภอขึ้นมานายอำเภอบอกว่าจะให้เป็นที่ปรึกษาครับแต่ผมบอกท่านตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ให้เป็นที่ปรึกษาของนายอำเภอเอาไว้เป็นที่ปรึกษาของผมนะครับสองตำแหน่งขอให้บอกสองตำแหน่งนะครับก็คงจะนะครับท่านอาจารย์ทำท่านเด็กครูนะครับแต่ท่านทำชีวิตของท่านเนี่ยเปิดหน้าต่างเลยนะครับบริการสังคมนะครับเป็นพิธีกรนะครับเมื่อตอนท่านผอ.จรูญอยู่ท่านมีวงดนตรีไปช่วยชุมชนที่มีงานบวชงานแต่งด้วยแล้วก็เป็นโรงเรียนเดียวในตำบลหนองทรายนะครับที่มีคุณครูมีผอ.ไม่ว่าจะเป็นยุคไหนทำยุคนั้นยุคนี้นะครับเป็นครูที่ให้ความสำคัญกับชุมชนนับท้ายสุดนะครับก็ขออวยพรให้ครูทองคำนะครับซึ่งดูลูกนะครับเหมือนกำนันเลยคงจะไม่ได้เป็นเท่ากำนันนะครับเพราะอายุ60แล้วครับก็ขอให้ครูทองคำนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับนึกคิดสิ่งใดก็ขอให้สมใจปรารถนาตลอดปีและตลอดไปครับติดต่อแล้วก็ไปสมัคร
นะครับเนื่องในโอกาสที่อยากจะเสียชีวิตราชการตรงนี้นะครับก็คงไม่มีอะไรที่จะมอบให้เพราะไม่ได้มาอะไรมาไม่เป็นไรครับมาด้วยใจนะก็ขอบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัยนะครับของหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเพชรและพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้ได้น้อมใจแผ่ใจแผ่บารมีให้กับท่านดูขอบคำภาวะนะครับได้ประสบในสิ่งที่ดีในชีวิตหลังเกษียณอายุราชการนะครับก็ขอให้ทุกท่านได้รับผลตอบสนองนั้นด้วยมีความสุขทุกท่านทุกประการขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมที่ยังรอที่จะให้งานดีพื้นที่การเรียนการศึกษานะคะจังหวัดพิจิตรสองนะคะThank you.
ล่นไพ่ก็ได้โอเคมองพระธรรมะให้ดูตรงทางไหนตรงตาบอกว่าได้ก็ได้ถ้าเจอได้ปลูกเป็นนอนได้รอพูดเล่นไพ่ก็ได้พาไปโน่นเชียวนั่นรู้ดีสังกัดโครงการบริหารส่วนจังหวัดอยู่นะครับก็
ได้มีหัวหน้าสุดหัวหน้าส่วนราชการนะครับวันนี้ผมเป็นหน้าโรงเรียนแล้วทำในโรงเรียนด้วยนะครับสมัยก่อนการเป็นผู้บริหารนี่ไม่ต้องสอบสามารถจบปริญญาตรีสามารถเข้าเป็นผู้บริหารได้เลยแต่พอได้ถามคุณครูลองถามว่าจะเป็นผู้บริหารการพนันในฐานะเพื่อนกันน้องปั้นของเราแล้วก็เป็นเพื่อนด้วยเป็นหน้าองค์การด้วยคุณน้องบอกว่ารับปากก็จะไปแต่คุณน้องไม่ไปดาวมันนะครับเนื่องจากอะไรครับท่านติดชั้นทางมวยเลยได้เป็นผู้ใหญ่ครับเลยเป็นครูน้อยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้ครับครับและการสอนมากครับ1 กรกฎาคม 2522ย้ายมาดำรงตำแหน่งครูสอนระดับ2โรงเรียนวัดสงฆ์อัศวะตำบลขวัญเจริญอำเภอตะพานหินสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร1 พฤษภาคม 2524ย้ายไปดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ3โรงเรียนวัดหัวทรายสังกัดสวช.พิจิตรสวช.กระทรวงสาธารณสุขนะครับ1 พฤษภาคม 2529ย้ายมาดำรงตำแหน่งอาจารย์1ระดับ4โรงเรียนวัดหนองแดงตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันค่ะปี29ที่หนูชั้นป.6นะคะได้มีโอกาสได้เรียนครูคนนึงเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมใช่ค่ะสำหรับวันเกษียณราชการนะคะท่านได้ดำรงตำแหน่งครูพิทยาญาณครูสมัครการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาพิจิตรเขต2สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการค่ะการใช้ทางราชการนั้นจะมีเครื่องราชหมายความว่าทำงานดีได้รับประทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับราชการที่มีผลงานการปฏิบัติงานที่ดีนะครับท่านคุณครูต้องทำรับได้ทั้งหมด9 ชั้นชั้นที่1เป็นจะมาพรบุตรไทยที่พ่อแม่พี่น้องอาจจะไม่เห็นครับที่คุณครูก็ติดอย่างที่น้องบอกนี่นะครับเป็นแบบสีต่างๆนะครับมีทั้งหมด9 ชั้นนะครับชั้นที่2ครับเป็นจะมาพรช้างเผือกชั้นที่3จะตุลถาพรไทยชั้นที่4จะตุลถาพรช้างเผือกชั้นที่5กฤษฎาพรมงคลไทยชั้นที่6กฤษฎาพรช้างเผือกชั้นที่7กวีกฤษฎาพรมงคลไทยชั้นที่8กวีกฤษฎาพรช้างเผือกชั้นที่สุดท้ายเป็นเหรียญดื้ออยู่ครบ25 ปีก็เรียกว่าเหรียญดื้อรอจอพอดื้อแต่พักมาแล้วแต่คุณครูทุกท่านที่รับราชการได้ครบ25 ปีก็ได้เหรียญนี้ทุกคนนะครับด้านชีวิตสมรสวันที่19 พฤษภาคม 2520นะคะได้สมรสกับคุณสุนีนาวังนะคะสกุลเดินแก้วไก่ชาวบ้านคลองสายยางลุงบ้านในการรับต่อชีวิตแม่บ้านก็ทำงานเป็นชีพเสริมนะคุณพิยาและแฟนสาวคนก็คือแฟนสาวพันธิยาพิมพาวัฒน์แล้วก็เป็นลูกติดที่คุณครูทำการประจำโรงเรียนวัดบางเลนก็โรงเรียนบ้านหนองท่าดำเนินก็โรงเรียนบ้านเคียงที่คุณพิมพ์ทางอาณาคมที่2นายธนพงศ์พิมพาวัฒน์อุปตู้นะคะทำงานที่บริษัทเป็นรอบเดียวเพื่อจำกัดความจริงของไทยค่ะผลงานที่น่าภูมิใจของท่านนะคะท่านได้สั่งสอนจิตด้วยความวิริยะสามารถแล้วก็เป็นผู้สานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนชุมชนแล้วก็ร่วมกิจกรรมช่วยงานสังคมต่างๆนะคะด้วยการเป็นพิธีกรในพิธีงานชุมชนทั่วไปนะคะท่านติดประจำใจของท่านคือเป็นคนดีที่มีความรู้ได้คนได้คนเกรงนะคะที่ว่าคือไม่เกรงให้คนกลัวนะคะความรู้ให้คนเกรงดีกว่าเป็นนักเรียนให้คนกลัวนี่คือประจักษ์ใจของท่านนะครับสุดท้ายจริงๆนะคะก็ขอได้เรียนคุณครูนะคะได้กรุณาค่ะความรู้สึกที่พวกเราได้มาแสดงนิทรรศการสิ่งสำคัญของเราเพราะความรู้สึกในการปฏิบัติหน้าที่ตลอดชีวิตราชการของท่านแล้วก็ที่อยู่ในโรงเรียนมานะคะจริงๆก่อนอื่นขอบคุณพิธีกรท่านที่เดินมาพบปะเพื่อนกันที่ปัตตานีโดยนักลูกศิษย์นะครับงานนี้มาด้วยใจมาช่วยทุกคนมาเป็นพิธีกรดำเนินพิธีการตรงนี้ครับก็เรียนท่านสมเด็จหลวงพระบรมพิธียมรองผู้บริหารการเก็บพื้นที่
ประธานธุรกิจเอกสองและท่านธุรกิจพรสวรรค์ดีของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตรแล้วก็ผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนทุกท่านที่คงเอ่ยนามไม่หมดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือผู้ปกครองนักเรียนที่เคารพทุกคนนะที่วันนี้ได้ให้เกียรติมาร่วมแสดงมุทิตาวันนี้ก็ซาบซึ้งใจนะครับจริงๆแล้วเนี่ยตั้งใจว่างานนี้คงจะสมบูรณ์แบบคือจัดกลางสนามแต่ว่าช่วงนี้ที่ประชาชนเข้ามาผมก็ดีใจครับที่ประชาชนเข้ามาหมายว่างานผมจะไม่ราบรื่นไม่เป็นไรขอให้พี่น้องชาวนาได้มีน้ำใส่นาไม่แล้วน่าชื่นตาบานผมก็ดีใจแต่ว่าถึงแม้ผมพูดมากตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับขอไปแล้วก็ขอไปพี่น้องที่อยู่รอบนอกครับก็พยายามจะหาจอโปรเจคเตอร์นะครับฉายให้ดูกิจกรรมวันนี้ตรงนี้ให้ครบทุกคนแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติขาดระบบป้องกันใดๆผมพร้อมจัดประธานสภาและการนี้ให้มาดีเต็มๆแต่ว่ามันเป็นไปไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของธรรมชาติก่อนอื่นต้องขอบคุณนะครับที่คณะกรรมการจัดการผู้จัดโดยเฉพาะผู้นำหมู่บ้านผู้นำท้องถิ่นนะครับคือผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่เกี่ยวบ้านผู้นำท้องถิ่นคือสมาชิกอบต.แล้วก็อีกหลายๆท่านรวมทั้งคณะครูจากโรงเรียนโรงแรมแล้วก็เพื่อนครูในศูนย์พัฒนาของการประกอบถึงสองที่ให้กำลังใจมีงานเยอะครับที่ไปขายบัตรจำหน่ายบัตรโดยไม่ต้องไปบอกว่างานอะไรเห็นรูปปุ๊บรับทันทีแล้วก็ต้องขออภัยลูกศิษย์อีกหลายโต๊ะนะครับเกือบ20ทั้งที่โต๊ะที่โทรศัพท์จองนะจองโต๊ะบอกว่าถ้าจัดการสนามครูรับไม่อั้นน้ำร้อย200ตัวรับได้แต่ว่าช่วงนี้บรรยากาศมีแรงเข้าน้องก็ขออภัยว่าจะมองผู้ชมแน่หนึ่งนะโยมก็มีระบบเสียงเราก็ไม่มาตรฐานนะเพราะว่าไม่ว่าจะงานที่ไหนเราดูเสียงจะอู้ดีท้ายอาจจะไม่ดีเนาะครับงานนี้การตกลงพร้อมประกันใดผมขอกราบประธานภัยในการเป็นผู้กระเสียงนะครับถึงแม้ว่าจะกระเป็นยุราชการไปนะครับแต่ไม่ได้ไปไหนครับผมก็อยู่ที่นี่แหละอยู่ที่บ้านตรงนี้มีงานอะไรก็แล้วแต่ในสังคมตำบลของการตกลงกับตำรวจครับยินดีรับใช้นะโดยเฉพาะในเรื่องของชุมชนในเรื่องของงานต่างๆครับถ้ากำลังกายของงานแข็งแรงยินดีไปช่วยทุกงานแล้วก็โครงการศึกษาก็เช่นเดียวกันนะครับหลายๆคนเดียวว่าเกษตรไปแล้วจ้างไปสอนต่อได้ไหมถ้าท่าพันหกพันบาทจริงๆแล้วเงินไม่อยากได้แต่ว่าก็เสียแล้วก็ถึงแล้วลูกหลานที่เรียนมาพ่อแม่ส่งมาเรียนต้องสองพันแสนบาทกว่าจะจบมาเนี่ยยังรองานอยู่ผมก็คงรับไม่ได้ครับให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ขึ้นมาแทนขึ้นลูกเก่าก็คือขึ้นฝั่งไปแล้วก็เป็นที่ปรึกษาแล้วกันก็ขอบคุณทุกท่านที่ให้ความหวังให้กำลังใจอยากจะเรียนเชิญไปร่วมทำการสอนที่นู่นที่นี่ผมปฏิเสธก่อนนะครับว่าผมไม่ไปถ้าเป็นที่ปรึกษาก็ยินดีที่ปรึกษาแน่เลยนะครับแล้วก็เป็นที่ปรึกษานายกที่เราไม่รู้รับสองตำแหน่งถ้าจะให้ดีนะเชิญผมไปเป็นที่ปรึกษาลองเขียนได้ครับตามที่ผมรับได้หมดปรับปรุงใจนะพูดอะไรไม่ออกครับในฐานะที่ผมเป็นคนเกษียณก็มีเพื่อนครูหลายคนก็ช่วยประสานงานงานนี้ทำเป็นรูปเล่ห์น้องที่นั่งทั้งหมดเลยนะทีมงานทั้งหมดเลยเหน็ดเหนื่อยบอกไม่เป็นไรเพื่อพี่ทองคำหนูทำได้ทุกคนทำด้วยใจนะครับลูกศิษย์ลูกหาบางทีเนี่ยที่มาร้องเองไม่ได้ซ้อมนะครับก็ซ้อมมันเองนะครับด้วยใจของลูกศิษย์ลูกหาอยากจะมาแสดงพฤติกรรมกับคุณครูก็ยังไม่มีรางวัลให้นะเพราะเตรียมไม่ทันก็รู้ตัวมากตอนเริ่มงานครับคราวนี้เสร็จงานนี้แล้วเดี๋ยวลอตเตอรี่อยู่ที่ติดตามไปยังไม่ได้ตรวจถ้าถูกก็จะพาไปดูเลี้ยงหมูกระทะลูกศิษย์ลูกหาทั้งบัตรเชิญนะครับการก็บอกว่า180958หมายความว่าวันนี้วันที่18นะครับ09059 58 พ.ศ.ถ้ามันออก60ถูก